สวัสดีครับวงการบันเทิงมีเรื่องให้แซ่บๆให้ชาวเน็ตได้ทำการบ้านกันอีกแล้วในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่าล่าสุดเพจดังบันเทิงอย่างเจ๊มอย108ก็แอบเมาเรื่องดาราชายคนหนึ่งที่ถูกติดต่อด้วยเงินกว่า3ล้านบาทโดยเพจดังระบุไว้ว่าหนุ่มหล่อพลิกเล่นซีรีส์วายถูกสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านให้บินข้ามแดนไปหาได้รับสารกลับมาอีกแล้วเจ้าค่ะกับเรื่องราวของหนุ่มหล่อหัวใจในยุค90ที่ฝากผลงานทางจอแก้วมานานกวาดความนิยมเป็นขวัญใจทุกทาร์เก็ตล่าสุดเขาพลิกลุคเท่ๆทางด้านการแสดงมาเล่นซีรีส์วายเป็นครั้งแรกในชีวิตความฮอตความปังของหนุ่มคนนี้ยังดังข้ามประเทศไกลไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เมื่อดันไปเข้าตาสาวใหญ่ระดับคุณนายถึงขนาดว่าเชียร์จัดหนักจัดเต็มฟาดเงิน3ล้านให้กับหนุ่มคนนี้บินข้ามประเทศแบกโควิด19ไปหาถึงที่เลยทีเดียวโอ๊ยแม่เจ้าช่วยกล้วยทอดได้อิจฉาพ่อคุณทุนหัวของเบาแต่อย่างว่าแหละเนาะก็ฮีทั้งมาดแมนแฮมสันสดสนิทสุดใสหน้าเป็นธรรมดาที่ใครๆก็อยากจะเข้าไปหาแล้วก็พร้อมเสนอวงการบันเทิงเอ้เนาะปรจริงๆเอ่ยชื่อจริงเลยก็ได้นะเนี่ยแต่อยากให้พวกแม่ๆใช้สมองกันหน่อยฮ่าฮ่าส่วนงานนี้บรรดาขาเผือกก็แหกกันเดาคิดวิเคราะห์กันแบบสุดๆว่าจะใช่คนที่ตัวเองคิดไว้ในใจหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามการต่อไปนะครับ